สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิสุกิจเผยเรื่องบุตรภรรยาหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่จนแฟนๆบ่นคิดถึงผลงานอยู่ตลอดสำหรับนักร้องซูเปอร์สตาร์ชื่อดังบี้สุกริตวิเศษแก้วหรือบี้เดอะสตาร์ที่ต้องบอกเลยว่าในยุคหนึ่งหนุ่มบี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของเมืองไทยการันตีด้วยรางวัลขวัญใจมหาชน5ปีซ้อนแถมยังมีผลงานดีๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งเพลงและละครแต่ปัจจุบันหนุ่มบี้ค่อนข้างรับงานน้อยลงนานๆจะได้เห็นหน้าผ่านจอทีวีโดยชีวิตส่วนใหญ่บี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดติดดินเรียบง่ายดูจากไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเขาที่ไม่ว่าจะเดินห้างไปทำบุญหรืออยู่บ้านบี้สุกริตก็จะแต่งตัวโดยผ้าทอพื้นเมืองเอกลักษณ์อันเป็นสไตล์ของเขาเสมออีกมุมชีวิตวันนี้ของบี้เดอะสตาร์ใช้ชีวิตแบบติดดินโดยบี้ลงภาพขณะกำลังลงมือสร้างบ้านดินที่ไม่หรูหราแต่สามารถอาศัยได้รวมถึงยังทำกับข้าวอย่างไข่เจียวซึ่งสะท้อนอีกมุมชีวิตสุดเรียบง่ายของนักร้องหนุ่มคนนี้โดยมีแคปชั่นว่าผมได้มาเรียนรู้การพึ่งพาตนเองใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแค่ปัจจัย4ก็เพียงพอวันนี้ขอเสนอบ้านดินบ้านดินไม่หรูหราไม่อลังการไม่เลิศหรูแต่นอนหลับสบายได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวโซฟาขาดไม่ต้องห่วงว่าของแพงๆในบ้านจะพังเพราะไม่มีของให้ห่วงไม่มีห่วงหมดห่วงก็หลับสบายและในตอนหลังบี้สุกริตประกาศไม่ขอมีครอบครัววางแผนไปอยู่บ้านพักคนชราตอนแก่ส่วนเรื่องการสร้างครอบครัวมีภรรยามีบุตรนั้นตนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยและไม่ได้อยากมีครอบครัวแม้ว่าตอนที่มีแฟนอาจจะนึกถึงบ้างถ้าแก่แล้วผมก็ไปอยู่บ้านพักคนชราสำหรับเป้าหมายในชีวิตไม่ได้อยากบวชแต่อยากอยู่คนเดียวเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่การมีครอบครัวบางครั้งไม่ใช่ความสุขของเราแต่แรกไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีบุตรอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเป็นอิสระดีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Media ขอบคุณครับ